สวัสดีค่ะน้องลองทํามาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องก็จะมาชวนทุกคนทําผัดบวบใส่ไข่แต่น้องมีวิธีทําผัดบวบใส่ไข่อย่างไรให้ไข่ยังเป็นตัวสวยไม่เละไม่คาวทานแล้วอร่อยมีวิธีทําง่ายๆไม่ยุ่งยากตามน้องเข้าครัวมาเลยจ้าน้องก็จะเอาบวบไปล้างน้ํานะคะโดยการแช่น้ําเกลือสักแป๊บนึงแล้วเราก็เอามาเสด็จน้ําไว้เพิ่มสีสันความสวยด้วยแครอททุกอย่างนี่นะน้องล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับหรือกระเทียมโขลกก็ว่าไปจ้ะวันนี้น้องใช้ไข่3ฟองไข่นี่ก็ใส่ตามชอบนะคะจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ก็จะมีซอสฝาเขียวน้ำปลาซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยนะจ๊ะพริกไทยผงปรุงรสชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลน้ำมันสำหรับผัดจ้าเอาละเรามาลงมือทำกันเลยจ้ะเอากระทะขึ้นตั้งเตาเลยจุดแก๊สจ้ะทิ้งไว้ให้กระทะร้อนก่อนนะคะพอกระทะร้อนแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วน้องใช้ไข่3ลูกก็ใช้น้ำมันประมาณ1ตะหลิวเนี่ยค่ะหรือ1ทัพพีตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะให้น้ำมันร้อนแล้วก็กลั่วน้ำมันรอบๆกระทะไปแบบนี้ด้วยนะพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็ต่อยไข่ลงแล้วก็ตีไข่จ้ะพอแตกขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางๆเลยนะคะค่อนข้างแรงแล้วเราก็นี่ค่ะมีไข่ไปแบบนี้ถ้าเขายังเป็นตัวอยู่นะคะเราจะไม่คนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแตกหมดให้เขาแบบว่าไข่ขาวกับไข่แดงเขาแซมๆกันอยู่แบบนี้เอาละเราจะไม่ผัดเขาจนสุกนะคะแค่นี้เนี่ยเราก็เอาไข่ขึ้นได้เลยจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงค่ะ1ตะหลิวหรือ1ทัพพีนะคะถ้ารู้สึกว่าไฟร้อนเกินไปให้เราเบาไฟลงก่อนที่เราจะใส่กระเทียมนะคะหลังจากที่น้ำมันลดอุณหภูมิลงแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมนะคะขั้นตอนใส่กระเทียมเนี่ยน้องขอโทษทีลืมกดดำเนินการอีกแล้วสวก็อย่างนี้แหละค่ะพอเราใส่หลังจากที่กระเทียมของเราเหลืองหอมดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่บวบลงไปแล้วเราก็ผัดบวบกับกระเทียมเนี่ยให้เขากลั่วในกระทะนะคะให้เขาได้กลิ่นหอมก่อนเราก็จะผัดบวบกับกระเทียมเจียวแบบนี้นะคะกลั่วๆกับกระทะเนี่ยให้เขาได้กลิ่นหอมของกระเทียมดาดกระทะก่อนค่ะแล้วเราก็เหยาะน้ำล้างครกลงไปหรือน้ำสะอาดลงไปสักหน่อยนึงแล้วก็ปิดฝาอบไว้อย่างเงี้ยสักอึดใจนึงก็ประมาณสัก2นาทีค่ะการที่เราอบบวบไว้ก่อนแบบนี้จะทำให้เราได้บวบที่สุกสม่ำเสมอแล้วก็เร็วด้วยค่ะทีนี้เราก็มาปรุงรสนะคะก็ใส่ซอสฝาเขียวนิดน้ำปลาหน่อยน้ำมันหอยน้ำตาลผงนัวรสชาติอันนี้ก็ปรุงตามชอบเลยค่ะอันนี้นะน้องจะไปไวๆนะคะไม่ได้ใส่ให้เห็นทุกอย่างนะจ๊ะก็ปรุงตามปกติขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่แครอทเพราะว่าเราซอยบางๆเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากเครื่องปรุงละลายดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะผัดสักนิดหน่อยแล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายเหยาะพริกไทยลงจ้ะเพิ่มความหอมใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็ผัดอีกสักหน่อยนึงค่ะปิดแก๊สเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมไม่มีไข่เละเลยค่ะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปด้วยอ้าวจะเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วเราก็พุ่งพริกไทยเพิ่มอีกสักหน่อยเพิ่มความหอมนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะผัดบวบใส่ไข่ทำแบบนี้นะน้องรับรองว่าไข่เราไม่เละไม่คาวแล้วก็เป็นตัวสวยอร่อยแน่นอนค่ะก็ลองทำทานกันดูนะคะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย